คนชั่วผู้หญิงที่นั่นและช่วยแปล NIV ก็ออกมาเป็นทอมเป็นดีเป็นเลสเบี้ยนไม่แตะต้องเลยนะครับพระวจนะที่สกปรกอีกคนหนึ่งเป็นบ้าอีกคนหนึ่งตายไปแล้วอีกคนหนึ่งเสี่ยงหายเลยเพราะอะไรเพราะในวีวอนบทที่22พระวจนะพระเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าเรายุ่งกับพระวจนะของพระเจ้าเราจะทุกข์สักเช่นคนที่จะยุ่งกับพระวจนะของพระเจ้าทุกข์สักเช่นพระเยซูตรัสว่าถ้าใครเอาถ้อยคำของพระเจ้าออกจากพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าจะถอนชื่อเขาออกจากหนังสือแห่งชีวิตแต่สมัยนี้เขาสอนว่าโอ้อาจารย์ผมไปโรงเรียนพระคัมภีร์3ปีผมเรียนพระคัมภีร์3ปีขอพระเจ้าผมเรียนพระคัมภีร์15ปีไม่ใช่3ปีแต่ผมไม่แต่ต้องโรงเรียนพระคัมภีร์เพราะการสอนผิดๆสมัยนี้มีการสอนว่าบันเกิดใหม่คือแบปติสม์ในน้ำเป็นการสอนผิดๆคนตาบอดไม่รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์ของผมคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่โรงเรียนพระคัมภีร์สมัยนี้คนตาบอดสอนอยู่ผมพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำให้เรารู้จักความจริงทั้งหมดแล้วเราจะไม่สับสนทำไมมีนิกายแตกออกเยอะเพราะเขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์พบยะโฮวาสอนว่าไม่มีนรกขณะที่ทำพระคัมภีร์พูดถึงนรกและพบ7 day 7วันพบ7 day สอนว่าถ้าไม่เข้าโบสถ์วันอาทิตย์จะตกนรกเป็นการสอนผิดๆเยอะเพราะตาบอดเพราะไม่รู้จักพระเจ้าของพระวจนะของพระเจ้าและตั้งขอรักเชื่อเองเขาไม่อยากทั้งเขากลัวนรกเขาก็เลยหลบออกจากพระคัมภีร์ถูกผีหลอกนะครับแต่เราจะรู้ความจริงเมื่อเราเองศึกษาพระวจนะของพระเจ้าใช้เวลาในการอธิษฐานและพึ่งพาพระเจ้าที่จะสอนเราและคุณจะรู้การสอนถูกต้องกับการสอนผิดๆในแดเนียลบทที่3ผมรู้บางคนที่นี่รู้เรื่องแดเนียลบทที่3ผมมีความสุขท่านมีความสุขไหมอ่านพระวจนะของพระเจ้าเพราะเป็นความจริงในแดเนียลบทที่3กษัตริย์เนบิวคัดเนสซาสร้างรูปเคารพทองคำใหญ่มากและบังคับทุกคนต้องกลับไหว้ลองรูปเคารพเมื่อได้ยินเสียงของดนตรีเดมีสามคนซื่อสัตย์กับพระเจ้าเป็นใครรู้ไหมชื่ออะไรชาดรัคเมเชคและโอเบดนิโกมีสามคนซื่อสัตย์กับพระเจ้าเป็นฮีบรูสามคนเป็นฮีบรูแต่กษัตริย์โมโหมากสามคนนี้ไม่ยอมกลับไปรูปเคารพของผมของกษัตริย์เจ้าหน้าที่ทหารซีซ่าไม่ใช่ทิ้งไว้ในทำไฟร้อนมากและสามคนไปลงในน้ำแต่กษัตริย์เนบิวคัดเนสตกใจเขาเห็นอะไรเขาเห็นสี่คนและสี่คนนั้นไม่บาดเจ็บแดเนียลบทที่3ข้อ25แดเนียลบทที่3ข้อ25อ่านออกครับมีไหม25มีใครเจอไหมแดเนียลบทที่3ข้อ25แดเนียลบทที่3ข้อ25ก็25นะครับ25โอเคในฉบับ King James
มันบอกว่าคนที่สีเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยาแต่ NIV บอกว่าเทพเจ้าถ้าท่านใช้ฉบับ King James ท่านจะเห็นพระเยซูคริสต์เสด็จพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ก่อนเกิดพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ก่อนพระทั้งปวงในโลกนี้แต่ถ้าใช้ฉบับที่ไม่สมบูรณ์มันไม่ได้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ามันจะบอกว่าเทพเจ้าแต่ผมรู้ในใจว่านี่คือพระเยซูไม่ใช่พี่ศาสตร์ที่ปกป้องฮีบรูชัดแรกเมเชกและอเบนิโกนี่คือพระเยซูคริสต์และถ้าท่านใช้เวลาในอ่านพระคัมภีร์เดิมท่านจะเห็นพระเยซูเยอะแยะทุกทีพระเยซูพบกับชนชาติอิสราเอลแต่ชนชาติอิสราเอลทำไมส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นพระเยซูเพราะเขารอพระเยซูเสด็จในเมฆรอบที่สองใช่ไหมดูเถอะพระองค์จะเสด็จในเมฆและทุกตาจะเห็นท่านและชนชาติอิสราเอลมองฟ้ารอพระเยซูพระเมสสิยามาโดยเมฆกษัตริย์ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาโดยสง่าราศีของสวรรค์แต่ทำไมชนชาติอิสราเอลไม่เชื่อเพราะพระเยซูไม่ได้เสด็จมาแบบนั้นอันนั้นคือการเสด็จรอบที่สองเขาไม่เห็นพระเยซูเพราะพระเยซูไม่ได้เสด็จมาเหมือนจะเสด็จในรอบที่สองเร็วๆนี้นะครับแต่มีคนเชื่อมีชาวยิวที่เชื่อสมัยโบราณและสมัยนี้ก็มีชาวยิวเป็นคริสเตียนด้วยนะครับในฉบับ King James ในหนึ่งโยมบทที่5ข้อ7ตรัสว่ามีสามพยานในสวรรค์มีพระบิดามีพระวทัตและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และสามองค์เป็นหนึ่งนี่คือ Trinity นะครับหมายความว่าสามเป็นหนึ่งใน NIV ข้อนี้ทุกตัดออกเป็นข้อสำคัญมากนะครับข้อนี้คริสต่างก็สอนถูกนะตั้งแต่สมัยโบราณมีสามพยานสำคัญมากข้อนี้ในการเทศนาที่ตลาดริมถนนเราไปหลายที่แล้วมีสามพยานในสวรรค์พระบิดาพระวทัตและพระวิญญาณบริสุทธิ์นกเว้นนี้ไม่มีเลยไม่มีใครฟื้นจากความตายและนั่งทับในสวรรค์ไม่มีเลยความดีของเราเป็นภาคีเลี้ยวความดีไม่มีใครได้ไปสวรรค์โดยความดีของตนเองเป็นภาคีเลี้ยวในพระเนตรของพระเจ้าวันนี้ทำบุญพรุ่งนี้ทำบาปอีกทุกคนเป็นคนบาปมาไม่ถึงสง่าราศีของพระเจ้าพูดถึงความสมบูรณ์ของพระวจนะของพระเจ้าในฉบับ King James ในลูกาบทที่2ข้อ33ตรัสว่าโจเซฟและมันดาลูกาบทที่2ข้อ33มีใครจะไม่ขออ่านนิดนึงครับลูกาบทที่2ข้อ33โอเค King James ไม่ได้บอกว่าบิดามารดา King ฉบับ King James ตรัสว่าโจเซฟและมารดาเพราะอะไรเพราะโยเซฟไม่ใช่พ่อของพระเยซูใช่ไหมฉบับ King James สมบูรณ์กว่า NIV และเด็กเล็กๆแอฟริกาอ่าน NIV โอ้พระเยซูมีพ่อมีแม่โยเซฟกับมาผิดพระเยซู
ไม่มีพ่อพระโจเซฟเป็นคนบาปใช่ไหมพระเยซูไม่มีพ่อที่มีมนทินและเป็นคนบาปในโลกนี้ไม่มีพระเยซูพ่อคือพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่มนุษย์ข้อนี้แหละที่เราใช้เมื่อเราเทศนาให้คนมุสลิมฟังอัลลอฮ์ไม่มีบุตรของพระเจ้าและไม่ใช่พระเจ้าของเราในศาสนาอิสลามไม่มีไถ่บาปไม่มีการชดเชยความบาปไม่มีการลบล้างความบาปเขาสอนผิดๆเยอะสอนว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องเดินทางไปเมกาสมัยนั้นที่ชุมนุมเสืออะไรนะเสือแดงหรือเสือเหลืองชุมนุมที่สนามบินสนามบินบิดแล้วคนไทยที่เป็นมุสลิมร้องไห้เพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าถ้าเขาไม่เดินทางไปเมกาเขาจะไม่รอดถูกหลอกนะครับเดินทางไปเมกาหาต้นหินแล้วขวักเสาที่นั่นเรื่องไร้สาระในอิสลามศัตรูเป็นศัตรูแต่ในศาสนาคริสต์ศัตรูเป็นโอกาสศัตรูเป็นคนที่เราจะอธิษฐานเผื่อเป็นโอกาสสำหรับเราหิวข้าวเอาข้าวให้กินหิวน้ำเอาน้ำให้กินในทุกที่คุณไปที่ไหนคุณจะเห็นคนฆ่ากันในเบอร์มาชาวพุทธฆ่ามุสลิมและด้านประเทศโอ้ก็เปิดมากับมุสลิมก็ฆ่าพุทธด้วยใช่ไหมมันฆ่ากันไม่ใช่ศาสนาที่พระเจ้าตั้งไว้บนโลกนี้แต่มนุษย์คิดขึ้นมาเองเบื้องหลังเป็นอะไรเราจะรู้ผลจากเราจะรู้ต้นไม้จากผลต้นไม้ดีก็มีผลดีต้นไม้ไม่ดีก็มีผลไม่ดีนะครับเมื่อคืนเทศนาในบ้านหนึ่งนะครับผมอยากจะพูดเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งอายุมากแล้วแต่กลัวมีชื่อว่ามีชีวิตแต่เขาไม่ได้คงไม่ได้บังเกิดใหม่เขาก็ติดในนิกายเมืองคริสตังเชื่อไหมพระเจ้าเท่านั้นรู้จิตใจแต่เขาไทยทั้งชีวิตเขาไม่ได้ลงทุนกับพระเจ้ายังไงนะครับผมอยากจะใช้คำว่าล้มละลายถ้าเราทำธุรกิจแล้วมันเจ๊งเราล้มละลายแล้วบัญชีที่สวรรค์เป็นยังไงในมัทธิวบทที่6ข้อ19ตรัสว่าอย่าสะสมบัตรไว้ในโลกนี้ที่ก็มีสนิมและมีหมดข้าวกินและมีขโมยเข้ามาเอาไปแต่ทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์ยังไงจะทำได้ยังไงมันง่ายนะครับคือแสดงความรักอธิษฐานและหาโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นคนยากจนคนหิวข้าวคนนาเซเว่นที่โครงลางไม่เต็มบาทแล้วหิวข้าวหาโอกาสที่จะทำดีกับคนอื่นคุณฝากเงินในธนาคารสวรรค์แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาใช้ชีวิต